ปอร์ตทอล์กทีมชาติจะต้องไปฉลองเอกราชที่เวียดนามเมื่อก่อนนี้ในเอเชียเนี่ยจะมีฉลองเอกราชเวียดนามเมอเดก้ามาเลเซียฉลองกับเอกราชสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็เพรสิเดนต์ครับปักจุงฮีครับปักจุงฮีแล้วก็ญี่ปุ่นครับใช่เนี่ยทัวร์นาเมนต์ประจำคืออันนี้ครับทีนี้ไปซ้อมที่สนามจุฬาปัจจุบันสนามเมื่อก่อนเรียกจารุสเตปจุ๊บจุ๊บไปซ้อมกันอยู่เสร็จแล้วสมัยก่อนคู่ซ้อมของทีมชาติก็คือเยาวชนไทยนี่แหละมันจะเหมาะสมกันแล้วสโมสรต่างๆสมัยก่อนมีแค่ดังๆมี3สโมสรแบงก์กรุงเทพฯท่าอากาศไม่ท่าเรือยังไม่มีครับท่าอากาศแบงก์กรุงเทพฯท่าอากาศแล้วก็ตำรวจครับทีมชาติอยู่ในนี้หมดทีมชาติอยู่ในนี้หมดก็ซ้อมที่สนามนู้นแล้วก็ผมก็ไปซ้อมเรื่อยเป็นคู่ซ้อมคือเยาวชนผมก็ไม่ได้หวังอะไรก็เขาเป็นคู่ซ้อมก็ซ้อมไปคนคัดก็คัดไปปรากฏว่าเขาเปิดคัดด้วยไงฮะปรากฏว่าติดทีมชาติครับผมติดเพราะว่าผมยิงประตูทุกวันยิงทีมชาติทุกวันเลยเล่นเขายิงทุกวันกลายเป็นผมเดินล้อเลยว่าเฮ้ยนี่มาคัดเยาวชนติดทีมชาติคือเขาเชิญเยาวชนด้วยเยาวชนผมก็ไม่ติดทีมชาติผมก็ไปกับเยาวชนเวียดนามพี่ชักคาถาแหละพี่น้องใหม่ตัวก็เล็กกับใครในทีมแต่ทำไมถึงยิงทุกนัดทำไมยังไงครับคือเราได้ตรงนี้ครับที่บอกพรสวรรค์เราได้ความเร็วนะฮะแล้วเรามีประสบการณ์จากตรงนี้ผมก็ต้องขอบคุณพลานามัยพลาศึกษาเหมือนกันเพราะเราคุกคลีอยู่ตรงนี้ตลอดคือนักฟุตบอลสมัยก่อนเนี่ยหรือสมัยนี้บางคนผมก็ว่านะฮะว่าเลิกแล้วเลิกกันถูกไหมครับผมนี่เลิกแล้วผมยังอยู่นะครับเพราะว่าผมซ้อมต่อผมบกพร่องตรงไหนอย่างยิงประตูหลังเท้าเนี่ยแล้วนักฟุตบอลสมัยก่อนเตะหลังเท้าไม่ค่อยเป็นกันยิงประตูข้ามอะไรเงี้ยเราก็มาซ้อมทำไมเราจะผ่านแล้วผ่านยังไงชิ้นนั้นไปอะไรบอร์ดที่มันมีใช่ครับสนามต้นโพเนาะยิงอัดบอร์ดเล่นอัดบอร์ดไปแล้วอาจารย์คันชิตเนี่ยเขาทีมชาติคันชิตสมิตานนท์ผมเนี่ยต้องเป็นตัวยิงให้ท่านรับยิงให้รับตลอดยิงออกก็เก็บยิงเข้าก็เก็บแล้วจากการที่คุกคลีที่พละแล้วก็มีพวกทีมชาติรุ่นพี่เยอะทำให้ไม่กลัวใช่ไหมใช่ครับที่ไม่กลัวเพราะว่าพละต้องเข้าใจว่าทีมชาติเยอะนะครับใช่ไหมแล้วก็ส่วนมากจะเด่นๆทั้งนั้นครับเราก็โอเคเราลงไปเล่นกับเขาแล้วเอ๊ะก็หลบได้นี่เราก็เป็นหนึ่งในนั้นครับมั่นใจนั่นแหละคือน้องนักบอลนี่ต้องมีความเร็วมีทักษะดีนะครับมีความฝันแล้วก็มีความมั่นใจครับถึงจะประสบความสำเร็จได้แต่สิ่งแรกเลยนะครับจะต้องให้นั้นต้องเบสิกครับเบสิกพื้นฐานได้พอเบสิกดีแล้วทำอะไรก็ได้เลี้ยงส่งมงยิงคอนโทรลบอลนะแล้วก็ไอ้ส่วนเซนส์ต่างๆมันก็เป็นพรสวรรค์ที่ได้จากประสบการณ์นะครับแต่ที่ดังที่สุดเลยเยาวชนถ้วยทองเอเชียกับพม่าครับปีนั้นเป็นไงครับก็เราสนามสุขกับเราคุ้นกันมากเก็บตัวใต้ถุนครบเพลิงนะครับกลางมุ้งพัดลมเพดานเราก็อยู่กันได้นะครับแล้วก็ซ้อมกับสนามสุขก็พม่าเนี่ยเจอกันมาเยอะระหว่างที่เล่นเยาวชนนะแต่ไม่เคยชนะเขาเลยโอ้โหต้องเข้าใจนะครับเมื่อก่อนอย่างทินอองเนี่ยใช่ไหมพอเราครับเรารู้จักเขาตั้งแต่เราก็ดูเขาติดทีมชาติผมเล่นเยาวชน4ปีผมเลิกเล่นแล้วอายุเกินแล้วเขายังเล่นอยู่เลยผมก็ขยันมาดูว่าโอ้โหเขาติดตั้งแต่อายุ14ครับเป็นเยาวชนตั้งแต่อายุ14นี่แสดงว่าต้องมีพรสวรรค์อย่างมากมากถ้าไม่ดองนะ มันต้องแน่นอนอยู่แล้วครับนั่นแหละแต่ในที่สุดเราก็มาถึงชิงกับเขาครับชนะอิหร่านมาดังมากเลยปีนั้นตอนชนะอิหร่านก็เกงศักดิ์วิมลเสถยิงไกลไม่รู้จะส่งใครบ้างในคนครึ่งสนามมันไม่รู้จะส่งใครมั้งมันตามลมเลยครับปุ๊บเข้าเลยโอ้แต่ลูกนี้ยังประทับใจแล้วก็หลังจากนั้นครับพี่นิวัฒน์ก็วิถีชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปจนในที่สุดก็ไปอยู่สโมสรการท่าเรือไปมีอาชีพที่การท่าเรือไปอะไรต่างหลายอย่างที่การท่าเรือจนเดี๋ยวนี้ที่ท่าเรือนั้นมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับฟุตบอลของท่าเรือเลยเดี๋ยวในช่วงต่อไปพี่นิวัฒน์จะเล่าสู่ชีวิตที่ท่าเรือSpot Talk.